หลังจากนักแสดงสายฮาโดยเทปแรกก็เรียกเสียงฮาไม่หยุดแล้วเพราะเจ้าตัวไปบุกบ้านของตลกสายฮาแถมยังใช้แจ๊สถ่ายรายการให้เพราะรายการเพิ่งเปิดจึงไม่มีทีมงานรวมถึงสคริปต์รายการเล่นเอาแจ๊สด่าแบบไฟแลบแต่การมาครั้งนี้ของแจ๊สไม่เสียเที่ยวเพราะเจ้าตัวได้เสื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยเรียกว่าเอฟแรกแค่ปล่อยมา5ชั่วโมงกว่ายอดวิวกว่า 100,000 วิวแถมณปัจจุบันนี้ยอดวิวปาไปเกือบ 300,000 วิวไปแล้วงานนี้หนุ่มแจ๊สก็เลยเอารายการ YouTube มาให้หลานดูบ้างแต่หลานกลับร้องไห้หนักมากจนอาแจ๊สถึงกับอ้อนวอนให้หลานดูรายการต่อแต่ไม่สำเร็จยิ่งร้องไห้หนักยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับโพสต์ข้อความตัดพ้อว่า https://www.youtube.com/watchv=zxgw7li8i